สติกไปเก็บไว้เก็บไว้มันก็เป็นขยะนะอยากให้ทำมาตั้งนานแล้วแล้วก็อยากให้ทำต่อไปเรื่อยๆนะคะก็อยากเชิญพี่น้องทุกคนนะไม่ว่าใครก็ตามอยากให้งดใช้ถุงพลาสติกอยากคิดว่าห้างหรือที่อื่นๆปัดภาระให้ประชาชนมันไม่ใช่ค่ะเราต้องลงมันต้องเริ่มต้นตัวเราให้เลิกใช้ถุงพลาสติกไม่เช่นนั้นประเทศเราก็จะเป็นโลกร้อนก็ขอให้พวกเราเนี่ยงดใช้ถุงเป็นผลดีต่อเราค่ะและอนาคตของลูกหลานเราต่อไปคุณค่าเราก็ดีนะมันเราไม่ต้องมีอะไรอ่ะมีถุงกลับไปที่บ้านเยอะไงแล้วมันก็คือมันจะล้นบ้านอ่ะมันคือมันทำยังไงมันก็เต็มไปหมดแล้วก็เออว่าเออใช้ถุงผ้าก็ดีมันก็เลยลดให้น้อยลงลดลดร้อนไปก็ตั้งแต่มีโครงการมานะคะก็ลูกค้าให้ความตอบรับดีนะคะความร่วมมือดีก็แรกๆก็อาจจะมีขรุขระบ้างเล็กน้อยช่วงฟีดแบ็กช่วงหลังๆมานี่ก็คือไม่มีอะไรแล้วรับรื่นดีค่ะลูกค้าให้ความร่วมมือ 100% ส่วนใหญ่จะเตรียมถุงผ้ามาเองหรือไม่ก็จะเป็นเอาไปขึ้นรถเลยต้องขอบคุณคุณลูกค้านะคะที่ให้ความร่วมมือกับโครงการแล้วก็ให้ความร่วมมือดีกับทางห้างมาโดยตลอดก็สำหรับห้างธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์แล้วก็ธุรกิจในเครือทั้งหมดเลยนะครับทั้ง170กว่าสาขานะครับก็ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลเป็นอย่างดีเลยนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับที่ให้ความร่วมมือทุกวันที่4ของทุกเดือนนะครับก็จะมีการงดให้ถุงแก่ลูกค้าพอถึงวันที่1มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยนะลูกค้ารู้ว่าห้างสรรพสินค้าหลายๆแห่งค้าปลีกค้าส่งหลายๆแห่งเนี่ยไม่ให้ถุงกับลูกค้าลูกค้าก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีด้วยการนำถุงผ้ามานะครับมีถุงผ้ามาแล้วก็เราก็ให้ส่วนลดกับลูกค้าด้วยบางส่วนแล้วก็มีคะแนนแต้มสะสมด้วยสำหรับคนที่ไม่ได้เอาถุงผ้ามานะครับแล้วก็มีถุงผ้าจำหน่ายด้วยนะครับบางส่วนที่ลูกค้าซื้อเยอะๆแบบเป็นระดับค้าส่งแล้วก็มีลังให้ใส่ด้วยนะครับหรือลูกค้าบางคนเนี่ยดีมากๆเลยก็เอารถมาเอาของใส่รถเข็นแล้วก็เข็นไปที่รถบางคนก็หิ้วพลุงตุงนางโอ้สนุกดีนะครับแล้วก็มีความสุขเห็นรอยยิ้มกับคุณลูกค้าหลายๆคนแล้วมีความสุขมากๆนะครับกับว่าลูกค้าเนี่ยช่วยลดโลกร้อนช่วยรัฐบาลช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยซึ่งทางห้างก็ภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ของรัฐบาลนะครับทางเราก็มีความตั้งใจนะครับที่จะให้ความร่วมมือรณรงค์นะครับลดใช้ถุงพลาสติกนะครับเรื่องลดละแล้วก็เลิกเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับนะที่ให้ความร่วมมือนะครับไม่รับถุงพลาสติกหรือนำถุงผ้ามาช้อปปิ้งนะครับนะในการช่วยกันลดโลกร้อนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมของเรานะครับขอบคุณมากเลยนะครับ